นี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าไอเนี่ยดูมีรอยยิ้มที่สดใสมั่นใจมากขึ้นนะคะนั่นก็เพราะว่าไอเนี่ยไปจัดฟันใสมานั่นเองเขาอวดรอยยิ้มเลยนะคะและไอนะคะก็จัดฟันใสเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโดยใช้เวลาแค่10เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การจัดฟันใสตั้งแต่เริ่มจนจบให้ทุกคนฟังนะคะเผื่อว่าใครกำลังหาข้อมูลอยู่จะได้เป็นประโยชน์นะคะโดยไอเนี่ยได้จัดฟันใสยี่ห้อนี้เลยClear Smile นะคะนี่เขาไม่ได้จ้างนะคะอันนี้เสียเงินเองนะคะขอออกตัวไว้ก่อนนะคะมาเริ่มกันที่ว่าทำไมไอถึงอยากจัดฟันใช่ไหมคะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ไอมีฟันของไอนะคะมีปัญหาฟันหน้าห่างอะแต่ว่าที่ไอแบบไม่มั่นใจมากๆเลยนะคะก็คือฟันล่างของไอนะคะมันจะมีการซ้อนเกเยอะแล้วก็จะแบบมีฟันนึงที่เหมือนมันเข้าไปข้างหลังมากกว่าเพื่อนนั่นเองมันทำให้ไอเนี่ยค่อนข้างไม่มั่นใจเวลาที่แบบถ่ายคลิปวิดีโอเนาะเพราะว่ามันก็จะเห็นฟันล่างของเรานะคะไม่รู้ว่าคนอื่นสังเกตหรือเปล่าแต่แบบเราก็นอยเองใช่ไหมโดยเฉพาะเวลาถ่ายรูปเนี่ยไอเป็นคนที่แบบชอบถ่ายรูปแบบท่าอ้าปากทุกคนชอบแบบอย่างนี้แล้วก็จะเห็นฟันที่ไม่สวยของเรานะคะเราก็ไปนั่งจ้องมันนะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรานี่อยากจะจัดฟันนะคะแล้วการดัดฟันใสคืออะไรนะคะการดัดฟันใสเนี่ยมันก็จะมีนี่เลยแบบนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์แบบนี้ก็คือหน้าตาเหมือนรีเทนเนอร์ที่แบบทุกคนคุ้นเคยกันนะคะจะแบบเป็นพลาสติกใสๆแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวอายไลเนอร์นี้นะคะจะเป็นตัวที่ค่อยๆขยับแล้วก็เคลื่อนฟันของเราเนี่ยให้มันเข้าที่ตามที่ซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมเนี่ยเขาคิดมานั่นเองซึ่งนอกจากการควบคุมจากซอฟต์แวร์ที่มีความแม่นยำแล้วใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีการติดเขาเรียกว่าปุ่มติดฟันนะคะหรือว่า attachment เนี่ยเข้าไปบนฟันของเราซึ่งการติดปุ่มเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยยึดให้ตัว aligner เนี่ยมันติดกับฟันของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวช่วยเคลื่อนฟันของเรานะคะให้มันไปยังจุดที่เราต้องการซึ่งไอ้ไปหาข้อมูลแล้วมาทราบทีหลังนะคะว่าจริงๆแล้วการติดปุ่มบนฟันเนี่ยมันเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลด้วยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการแบบติดปุ่มตัวแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างไอ้เนี่ยก็แบบต้องติด attachment นะคะถึง12ปุ่มเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็จะมีการใช้เทคนิคอื่นๆมาช่วยให้ฟันเคลื่อนตัวได้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการกรอฟันหรืออะไรต่างๆนั่นเองก็ทำให้ฟันของเรานะคะเรียงตัวสวยแบบนี้เลยนะคะโดยใช้ดีแค่นี้เองนะคะแล้วทำไมไอถึงอยากจัดฟันใสนะคะทำไมไม่อยากจัดฟันแบบอื่นนั่นก็เพราะง่ายๆคือไออะไออยากให้เห็นความแตกต่างมากนะคะเพราะว่าแบบถ้าเราติดเหล็กเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเลยว่าแบบเราไปจัดฟันมาหรือบุคลิกมันอาจจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยไอก็แบบอยากให้แบบมันเหมือนเดิมก็เลยมีโกว่าอยากจัดฟันใสไว้แบบเป็นช้อยเริ่มต้นเลยในใจของเรานะคะจากนั้นไอก็เริ่มหาข้อมูลค่ะแล้วการจัดฟันใสเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเรียกการจัดฟันใสว่า Invisalign ใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว Invisalign ไม่ใช่การจัดฟันใสนะมันเป็นแค่ยี่ห้อเท่านั้นเองเหมือนกับว่าสมัยก่อนที่คนเขาเรียกผมทับฟอกว่าแฟบอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามีกึ่งสำเร็จรูปว่ามาม่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นยี่ห้อแรกๆในตลาดนะคะเพราะฉะนั้นคนจะเข้าใจว่าการจัดฟันใสคือ Invisalign จริงๆแล้วมันคือยี่ห้อซึ่งมันก็แพงมากๆนะคะเพราะว่าตอนแรกไอ้ก็แบบว่าไปศึกษา Invisalign มาเหมือนกันเนาะคลินิกทันตกรรมส่วนใหญ่ก็จะมี Invisalign อยู่แล้วเนาะเราก็แบบลองไปปรึกษาคอนซัลท์คุณหมอใกล้บ้านเราเนาะก็ลองไปแกล้งถามยังไงนะคะฟันของหนูก็คุณหมอก็ประเมินมานะคะว่าแบบโอเคเคสของไอเนี่ยอาจจะต้องมีการถอนฟันออกไปนะคะแล้วก็ประเมินราคาให้มาว่าประมาณ 1,200 อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ oh no เก็บอาการก่อนแต่ว่าก็มีความซีดในใจก็อ๋อค่ะก็ถอยทับออกมาก่อนนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าอินดิสไลน์นี่แบบแพงมากยังไงก็แบบต้องมีเงินเป็นแสนเราก็แอบมีความถอดใจว่าเอ๊หรือว่าเราจะยอมติดเหล็กดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ลองหาข้อมูลไปเรื่อยๆทีนี้ไอก็แบบไปเจอว่าจริงๆแล้วมันเริ่มมีหลายยี่ห้อที่เข้ามาในตลาดในไทยมากขึ้นกลางปีที่แล้วก็หาก็จะเจอยี่ห้อส่วนใหญ่เป็นของสิงคโปร์ที่เข้ามาในไทยนะคะก็จะมียี่ห้อเซนยุ่มใช่ไหมคะกับมีเคสมายนี่แหละที่ไอเจอซึ่งจริงๆแล้วสองยี่ห้อนี้มันตอนนั้นมันเพิ่งเข้ามาในไทยหรือแล้วมันก็ไม่มีรีวิวเลยนะคะมันก็โอเคยังไงดีล่ะเซนยุ่มเนี้ยไอก็แบบต้องไปเสิร์ชหารีวิวก็เจอแบบรีวิวของคนสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยของไทยก็แบบไม่มีนะคะก็ลองหาข้อมูลดูเหมือนกันของเซนยุ่มเนี่ยเท่าที่ไอ้หาอัปเดตล่าสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทแต่
การจัดฟันใสเนี่ยอย่างอินวิสไลน์อย่างเงี้ยเขาก็จะคิดราคาตามชิ้นงานอย่างเช่นแบบสมมติคุณต้องใช้20เซตคุณก็จ่ายเท่านี้สมมติคุณต้องใช้25เซตคุณก็เพิ่มเป็น 200,000 เซนยูมอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนว่ามีจุดเด่นไอ้จุดขายของเขาว่าเขาเหมาอยู่ที่ 50,000 บาทแล้วก็มีของเคลียร์สมายใช่มั้ยคะที่ไอ้เจอก็ประมาณ 70,000 แต่ว่าไอ้เนี่ยเป็นผู้โชคดีค่ะทุกคนคะโชคดียังไงอ่ะโชคดียังไงโชคดีก็เพราะว่าไอเนี่ยเล่น Facebook อยู่แล้วก็ไปเจอโพสต์ของ BFC นะคะเขาหาแบบว่าเคสคนไปจัดฟันไซส์เราก็แบบเอ๊ะยังไงแล้วเขาก็บอกว่ามันจ่ายแค่ครึ่งราคาเท่านั้นหมายความว่า 70,000 บาทเนี่ยเราจะเสียเงินแค่ 30,000 ฮะโอ้ my god มันแบบน่าสนใจมากเขาก็จะติดต่อให้เราเข้าไปประเมินนะว่าเราแบบเหมาะสมสามารถจะทำเข้าร่วมโครงการนี้ได้ไหมซึ่งมันคือโครงการอะไรใช่ไหมคะก็คือตามความเข้าใจไงนะคะไอ้เข้าใจว่าBFC เนี่ยเขาเหมือนเป็นแบบคอนทริบิวเตอร์เป็นเหมือนคนที่ซื้อครีสมายเข้ามาแล้วก็เหมือนว่าให้คลินิกต่างๆอย่างเงี้ยมาแบบมาเรียนรู้การใช้ว่าครีสมายมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเอาไลเซนส์ไปใช้กับคลินิกตัวเองอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการเหมือนแบบเคสเป็นเคสให้คุณหมอฟันได้แบบลองใช้เคลียร์สมายดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องไปประเมินก่อนว่าเราผ่านไหมซึ่งเกณฑ์ของเขาเนี่ยเท่าที่ไอทราบก็คือจะต้องเป็นเคสที่แบบไม่มีความซับซ้อนมากเกินไปนั่นเองนะคะซึ่งแบบไอเนี่ยก็เข้าเกณฑ์พอดีเลยเพราะว่าฟันล่างไอก็มีความเกย์แต่ว่าไม่ได้เกย์มากนะคะแล้วฟันบนก็ห่างเฉยๆเพราะนั้นก็เลยเข้าเกณฑ์พอดีก็เลยสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะเสียเงินแค่ 35,000 เท่านั้นแล้วก็เขาจะแบ่งจ่ายเป็น2งวดเนาะก็คือตอนช่วงประเมินเอ็กซเรย์นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยก็จ่ายไปก่อน 10,000 นะถ้าเทจำได้แล้วก็ตอนที่เหลือสำหรับชิ้นงานต่างๆเนี่ยก็อีก 25,000 หรืออะไรก็คือจ่ายที่เหลือเองค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของราคาที่ไอจ่ายไปนะคะการจับฟันใสของเคสสมัยนี้ไม่ใช่ว่าจัดได้แค่เคสที่ไม่ยากนั้นจริงจัดได้ตั้งแต่แบบเคสง่ายจนเคสยากเลยมันเฉพาะโครงการนี้เฉยๆนะที่เขาผลักรับเคสที่ไม่ซับซ้อนนะคะอย่างที่ไอ้บอกว่าเขาจะแบบเป็นคอร์สให้คุณหมอจากคลินิกต่างๆเนี่ยมาเข้าเพื่อเรียนรู้การใช้เคสสมัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้จะได้คุณหมอเจ้าของค่ายนะคะเป็นคุณหมอที่มาลงเรียนคอร์สนี้นั่นเองนะคะซึ่งคุณหมอที่ไอ้ได้เนี่ยเป็นคุณหมอจากคลินิก The Ivory นะคะก็เดี๋ยวจะแบบว่า insert เล่าให้ฟังทีหลังนะคะซึ่งแบบเป็นคลินิกที่แบบว่าฮารุฮาราดูใหม่มากๆนะคะอยู่แถวรัชดาสามารถแบบว่านั่งใต้ดินไปได้สะดวกมากๆเลยแล้วคุณหมอก็น่ารักมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอสรุปในเรื่องของราคาอีกทีนะคะของเคลียร์สมายเนี่ยเท่าที่ไอทราบคือมันจะขึ้นอยู่กับคลินิกที่เขามีเคลียร์สมายนี่แหละว่าเขาจะคิดราคายังไงนะคะอย่างเช่นของ VFC ที่ไอหาล่าสุดก็คือเขาคิดเหมาอยู่ที่ 70,000 นะจะกี่ชิ้นงานก็ 70,000 ส่วนคลินิกที่คุณหมอดูแลไอเนี่ยก็ที่ The Ivory นะคะเขาคิดเป็นคอร์สแบบ SML ตามความยากง่ายของเคสนั่นเองก็จะสตาร์ทอยู่ที่49นั่นเองนะคะก็อันนี้ก็คือเราคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าแบบคิดอย่างนี้เพื่อว่าเผื่อว่าคนไหนที่แบบไม่ได้มีความซับซ้อนมากก็จะได้ไม่ต้องจ่ายถึง 70,000 บาทนั่นเองแล้วการดัดฟันใสเหมาะกับใครใช่ไหมคะการดัดฟันใสเนี่ยนะคะก็จะเหมาะกับคนที่แบบว่าไม่อยากให้เห็นเหล็กไม่อยากมีลวดในปากของเรานะคะอย่างเช่นแบบไอซ์อย่างนี้เป็นแบบยูทูบเบอร์ เป็นยูทูบเบอร์ที่แบบยังไม่ดังอย่างนี้ก็ไม่อยากมีเหล็กในปากอะไรอย่างนี้หรือแอร์หรือนักแสดงอย่างนี้อย่างเช่นแอร์อย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่เอาคนดัดฟันเลยหรือนักแสดงบางทีเขาไปแคสงานเขาก็แบบมีหลายงานเหมือนกันที่เขาไม่เอาคนที่ดัดฟันอ่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเหมาะกับคนที่แบบไม่มีเวลาไปหาหมอฟันบ่อยๆนะเองค่ะเพราะว่าการดัดฟันใสเนี่ยนะคะมันไม่ต้องไปพบแพทย์บ่อยค่ะทุกคนเพราะนั้นก็จะเหมาะกับเหล่านักธุรกิจพันล้านหรือคนที่มีธุระยุ่งธุรกิจพันตัวหรือว่าแบบเด็กที่ไปเรียนต่างประเทศอย่างเงี้ยก็สมมติว่าฉันไปเรียนต่างประเทศฉันก็พกไปเลยจ้ะแม่10ชุดใส่ไปเลย10เดือนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมมันก็มีเหมือนกันที่แบบมันไม่สะดวกที่เราจะต้องเดินทางไปพบคุณหมอคุณหมอก็แบบให้ไปเลยใส่ไปเลยจะ2เดือนแล้วเจอกันที่2เดือนหน้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สะดวกมากๆเลยอีกอย่างนึงก็เหมาะกับคนที่จัดฟันรอบ2เพราะว่าการจัดฟันใสเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากๆเลยนะคะก็เหมาะมากเลยสำหรับคนที่จัดฟันรอบ2นั่นเองมันจะสะดวกกว่ามากๆเลยค่ะ
ทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของการจะสวมใส่กันบ้างนะคะข้อดีที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือมันใสเพราะฉะนั้นมันก็จะสวยมันก็จะแบบดูไม่ออกว่าเราเนี่ยกำลังจัดฟันอยู่นั่นเองซึ่งนอกจากความสวยที่ทุกคนรู้แล้วเนี่ยที่ไอชอบมากๆเลยก็คือเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่เหมือนว่าคิดวิเคราะห์การเคลื่อนฟันของเราออกมาให้มาเป็นแบบวิดีโอทีดีเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะป้านะคะก็นี่เลยมันก็จะแบบว่าจะเห็นเป็นทีดีจำลองออกมาเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะตั้งแต่การใส่การใส่อะไลเมนต์ชุดแรกจนถึงชุดสุดท้ายเลยว่าแบบหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วจะเห็นเลยว่าชุดที่1ใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ชุดที่2ใส่จะเป็นอย่างนี้คือเราจะเห็นภาพชัดเจนมากแล้วก็รู้เลยนะคะว่าเราจะใช้เวลาในการจัดฟันเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็แบบจะมีความแม่นยำแล้วก็แม่นยำแล้วก็เห็นภาพชัดเจนตัวนี้คือเป็นข้อดีที่แบบไอชอบมากนอกจากนี้ก็พูดไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันก็สะดวกใช่ไหมคะเราไม่ต้องพบแพทย์บ่อยๆที่สำคัญก็คือมันดีต่อช่องปากในการจัดฟันเพราะว่าการจัดฟันใสเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราใส่รีเทนเนอร์นั่นแหละเราก็คือแค่ถอดออกมาตอนที่เราทานข้าวฉะนั้นการดูแลช่องปากมันก็จะง่ายกว่าอย่างเช่นการแปรงฟันเราสามารถใช้ไหมขัดฟันเอาเศษอาหารออกมาอะไรเงี้ยมันก็สะดวกกว่าการที่มีเด็กอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยลดปัญหาเรื่องของฟันผุหรือกลิ่นปากใดๆได้มากกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆช่วยลดเรื่องของผิวหน้าฟันเสียหายเพราะว่ามันไม่ได้มีการไปยึดเครื่องมืออยู่กับผิวหน้าฟันของเราเนาะมันเป็นการครอบพลาสติกอันนี้ลงไปนั่นเองนอกจากนี้นะคะข้อดีอีกอย่างเลยก็คือมันรวดเร็วค่ะอย่างไอเนี่ยแค่10เดือนใช่ไหมเขาบอกว่าการจัดฟันใสนะคะมันรวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบปกติถึง 30% เลยนะคะซึ่งระยะเวลาส่วนใหญ่ของการจัดฟันใสเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่4เดือนถึง1ปีนี้ในเคสปกตินะคะถ้าเกิดในเคสยากๆนะคะก็ไม่เกิน2ปีก็สามารถจัดฟันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ได้มีฟันสวยแบบนี้ต่อมานะคะไอก็จะมาพูดถึงข้อไม่รู้ว่าเรียกเป็นข้อเสียหรือเปล่าก็เป็นข้อที่แบบว่าควรระวังหรือควรรู้สำหรับการจัดฟันใสแล้วกันนะคะอย่างแรกที่สำคัญเลยก็คือการจัดฟันใสเนี่ยเป็นการจัดฟันที่ต้องอาศัยวินัยของตัวเองสูงมากๆเลยเพราะว่าอย่างการจัดฟันปกติเนี่ยมันจะมีเหล็กที่แบบคอยดันคอยดึงฟันของเราใช่ไหมแต่ว่าการจัดฟันใสเนี่ยคือเราใส่เจ้าตัวอะไลเนอร์ครอบฟันของเราซึ่งเราต้องใส่อย่างน้อยวันละ20ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ไม่ครบอย่างเงี้ยการจัดฟันมันก็จะไม่เป็นไปตามแผนเพราะฉะนั้นวินัยในการใส่ของตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆกับการกัดตัวชิวี่นะคะที่เราต้องกัดควบคู่กันไปด้วยนะคะจะทำให้ฟันของเราเนี่ยเข้าที่ได้เร็วมากขึ้นนอกจากนี้นะคะที่สำคัญก็คือการจัดฟันใสเนี่ยเราต้องรักษาชุดอะไลเนอร์ของเราให้ดีมากๆเลยเพราะว่าแบบแต่ละเซตเนี่ยมันมีแค่อันเดียวนะไอ้ไม่แน่ใจว่าแบบมันมีสำรองที่คุณหมอหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราต้องรักษาอย่างดีมากๆเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้การจัดฟันของคุณสะดุดได้นอกจากนี้นะคะการใส่หรือถอดรีเทนเนอร์การใส่หรือถอดอะไลเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มใส่เข้าชุดใหม่เข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะมีความติดขัดเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนชุดแล้วมันก็ยังแน่นเพราะฉะนั้นการถอดเนี่ยตอนแรกๆมันจะไม่ถนัดแล้วมันก็จะแบบมีความตึงๆเจ็บๆบ้างแต่ไม่ถึงกับปวดนะมันแบบตึงๆเพราะว่าแบบฟันเรามันมีการดึงให้มันขยับนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเมื่อยเหงือกไม่อะไรบ้างแล้วแบบการแกะออกมาเนี่ยต้องแกะออกมาตอนทานข้าวช่วงแรกๆคือแบบไอ้แบบหาทางไปกับมันไม่ได้เลยแบบ10นาทีไอ้ก็แบบสตั๊กเกอร์อยู่ในห้องน้ำพยายามจะทำยังไงดีฉันจะได้กินข้าวไหมถอดไปแล้วก็โอ้น้ำตาคลออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่หลังๆพอเราใส่ชุดนั้นไปครบ1วีคอ่ะมันจะค่อยๆถอดง่ายขึ้นเรื่อยๆพอเปลี่ยนชุดใหม่มันก็มาแน่นใหม่อีกแต่ว่าหลังๆเส้นหลังๆนะคือเราจะรู้มุมและจะรู้มุมของเราเองว่าแบบโอเคมันต้องถอดมุมเนี้ยมันก็จะง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะที่ไอเจอก็คือการจัดฟันใสเนี่ยมันต้องมีการกรอฟันเพื่อช่วยให้ฟันของเราเนี่ยมันมีช่องว่างในการเคลื่อนฟันใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเศษอาหารไปติดเนาะเพราะฉะนั้นหลังทานข้าวอย่างเงี้ยไอก็ต้องมาแบบคอยขัดไม่ให้มีเศษอาหารติดไม่งั้นจะมีอาการเหงือกอักเสบแล้วถ้าเหงือกอักเสบมันก็ส่งผลต่อการเคลื่อนของฟันอีกเพราะฉะนั้นเหมือนเราต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษมากเลยนะคะในเรื่องของความสะอาดมีบางชุดบ้างเหมือนกันนะที่มีขอบที่แบบเสียดสีบ้างแต่ว่าไม่ได้เจ็บขนาดเลือดออกหรือเป็นร้อนในอะไรนะคะแค่แบบลำคาญนะซึ่งไออ่านในคู่มือเขาบอกว่าสามารถตะไบออกได้เหมือนกันนะแต่ว่าไอไม่ได้ลองทำนะคะเพราะว่ามันใส่แค่วิกเดียวมันก็เปลี่ยนแล้ว
มาถึงขั้นตอนการจัดเครื่องใส่กันบ้างดีกว่าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยต้องอยากรู้แน่เลยว่าการจัดเครื่องใส่เนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างใช่ไหมคะอย่างแรกเลยคิดว่าก็น่าจะเหมือนกับการจัดฟันแบบอื่นๆนั่นคือต้องมีการประเมินจากทันตแพทย์นั่นเองว่าโอเคฟันของเราเป็นแบบนี้มีปัญหาอันนี้เนี่ยเหมาะกับการจัดเครื่องใส่ไหมคะหรือว่าฟันของเราเนี่ยต้องมีการเคลียร์ช่องปากก่อนไหมต้องมีการถอนฟันไหมเป็นต้นซึ่งอันนี้ไอคิดว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เลยนะคะเพราะว่าอย่างไอเนี่ยก็ไปมาแบบหลายที่เจอที่แรกเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องถอนฟันนะคะพอมาอีก2ที่เนี่ยก็บอกว่าแบบไม่ต้องถอนสรุปแล้วไอก็คือไม่ได้ถอนฟันซักซี่เลยนะคะก็คือฟันก็เรียงตัวอย่างที่ต้องการได้เลยนะคะก็โอเคมากๆเลยจากนั้นนะคะก็เป็นการเก็บประวัตินะคะมีการถ่ายรูปหน้าตรงหน้าข้างเก็บถ่ายรูปฟันบนฟันล่างของเราอันนี้คือตามปกติแล้วก็เอ็กซเรย์จะเห็นฟันของเราทีเนี้ยเขาก็จะส่งภาพเอ็กซเรย์ของเราเนี่ยไปที่แลบที่สิงคโปร์ทีนี้แลบที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็น่าจะมีการคอนซัลต์กับคุณหมออะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะทำแบบว่าเขาเรียกอะไรภาพจำลองภาพทีดีวิดีโอการรักษาของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบอย่างที่ไอ้มามอยไปแล้วออกมานะคะหลังจากนั้นก็เป็นถึงขั้นตอนนะคะการที่สั่งทำชุดจัดฟันใสนั่นเองหรือพอเราโอเคตกลงแล้วก็จะทำแล้วก็จะเขาก็จะมีการจัดทำชุดอะไลเนอร์ของเราออกมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยเราก็จะได้ชุดนี้มาเลยทุกคนซึ่งในเซตนะคะก็จะมีตัวอะไลเนอร์ตัวชีวิตที่ใช้กัดแล้วก็กล่องพลาสติกเอาไว้เก็บตัวอะไลเนอร์ค่ะเปิดกล่องมานะคะตอนแรกเราก็จะมีแค่3อันก่อนนะคะแล้วข้างในเขาจะมีคู่มือมาให้ด้วยค่ะแบบเต็มอย่างนี้เลยนะคะ1ซองเนี่ยก็คือ1วีคนั่นเองก็ให้มาที่คุณหมอเลยนะคะแต่ว่าคุณหมออ่ะเขาก็แล้วแต่เขาจะนัดเราว่าแบบต้องคอนซัลต์ยังไงนะคะคุณหมอของไอซ์เนี่ยเขาก็ค่อนข้าง follow up อยู่นะคะก็นัดเป็นแบบว่าเดือนละครั้งเดือนนึงก็มารับทีละ3ชุดหรือ4ชุดแล้วแต่ช่วงนั้นๆนะคะก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะซึ่งในตอนที่เราไปรับชุดอะไรเนี่ยก็จะมีการติดปุ่มที่ไอเล่าไปแล้วว่าเป็นปุ่ม attachment นะคะที่จะช่วยทำให้ฟันของเราเคลื่อนแล้วก็ยึดติดกับตัวอะไรเนได้ดีมากซึ่งพอติดปุ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็รับชิ้นงานแล้วก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติได้เลยแต่ว่าอาจจะมีการกลับมาคอนซัลต์กับคุณหมอตามที่คุณหมอนัดเนาะหรือว่าถ้าเป็นกรณีที่แบบอย่างเช่นปุ่ม attachment หลุดอย่างเงี้ยเราก็ต้องติดต่อคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอได้ช่วยติดกลับเข้าไปข้อต่อมานะคะในการใส่ชุดอะไลเนอร์เนี่ยก็คือเราจะต้องใส่มันเนี่ยอย่างน้อยวันละอย่างน้อย20ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะถ้ามากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีฉะนั้นเราจะมีโอกาสถอดมันก็แค่ตอนทานข้าวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวินัยในการทานข้าวมากๆเลยอย่างไรเนี่ยก็มีหลายครั้งที่แบบว่าการจัดฟันมันเคลื่อนไปเพราะไอ้ใส่ไม่ครบตามชั่วโมงเนาะเพราะว่าไอ้กินเป็นคนกินข้าวช้านะคะก็นั่นแหละจะทำให้แบบการจัดฟันของเราจะช้าหรือเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวินัยในการใส่ของเราด้วยต่อไปนะคะจะมาเล่าถึงชิ้นงานกันมากว่าไอ้ที่เราเห็นที่หน้าตาเหมือนรีเทนเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเคลียร์สมายใช่ไหมคะเท่าที่ไอ้รู้ก็คือมันจะมีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นคือในแต่ละชุดที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นที่ไม่เท่ากันจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนนึงอ่ะเขาก็จะให้เรามา3ชุดใช่ไหมก็คืออาทิตย์ละชุดอย่างอาทิตย์แรกก็คือใส่เขาจะเรียกว่าแบบเป็นซอฟก่อนซอฟก็คือมันจะมีความยืดหยุ่นเยอะสามารถแบบมีความบางแล้วก็ใส่ได้ง่ายพออาทิตย์ต่อไปก็เปลี่ยนเป็นมีเดียมนะคะก็คือแข็งมากขึ้นต่อไปก็คือเป็นฮาร์ดอันนี้คือจะใส่ยากสุดแข็งสุดอันนี้นะคะเป็นเปรียบเทียบตัวซอฟกับฮาร์ดนะคะจะเห็นว่าความยืดหยุ่นเนี่ยต่างกันเยอะอยู่นะคะแล้วถ้ามันมีปัญหาหรือว่าต้องใส่เซตเนี้ยของเดือนเนี้ยต่อไปมากขึ้นก็จะมีคุณหมอก็จะให้เสริมเป็นเอ็กซ์ตร้าซึ่งเอ็กซ์ตร้ามันไม่ได้หมายความว่าเอ็กซ์ตร้าฮาร์ดนะ2อันนี้เป็นซอฟกับเอ็กซ์ตร้านะคะจะเห็นว่าความยืดหยุ่นเนี่ยใกล้กันมากเลยค่ะซึ่งแบบมันโอเคมากๆเลยสำหรับใครชอบใส่เอ็กซ์ตร้ามากนะมากกว่าหานะคะไอเนี่ยได้มีการแบบถ่ายวอล์กช่วงตั้งแต่แบบที่ไอเริ่มจัดฟันจนถึงจัดฟันเสร็จไปด้วยอาจจะไม่ครบทุกเดือนนะคะแต่ว่าก็พยายามถ่ายแล้วเดี๋ยวไปดูการเดินทางการจัดฟันของไอไปเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่แบบว่ายังผมดำอยู่โอเคค่ะไปดูกันเลยรอสแกนฟันที่คลินิกนะคะสบายมากเพราะว่าไม่มีคนเลยค่ะแต่ยังไม่ถึงคิวเราสักทีนะคะ
วันนี้นะคะก็วันที่16นะคะไม่รู้ว่าคุณหมอจะทำอะไรกับฟันเราบ้างนะคะก็ตื่นเต้นเบาๆแต่ว่าแอบไปส่องรูปมาก็คือแบบจะมีคุณหมอคนอื่นด้วยนะมาสังเกตการเพราะว่าเหมือนว่าเราเป็นเคสสตัดดี้ให้เขานะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่21มกราคมนะคะไอก็จัดฟันใสจบเซตที่2แล้วนะคะหลังจากจบชุดที่2ใช่ไหมสิ่งที่สังเกตก็คือฟัน2คู่หน้านะคะมันเริ่มชิดกันแล้วนะแล้วก็ฝรั่งที่มันเกยใช่ไหมคะจะมีซี่นึงที่มันอยู่หลังหัวชาวบ้านเขาอะมันก็แบบเริ่มดันขึ้นมาแล้วก็จะมีก่อนหน้านี้ใช่ไหมก่อนที่จะไปรับเซตที่3เนี่ยคุณหมอเขาก็เหมือนตะไบระหว่างช่องฟันนิดนึงให้มันมีที่ว่างเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้เหมือนฟันมันสามารถเคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้นเนาะเราต้องไปคอนซัลท์คุณหมอทุกๆเดือนนะคะคุณหมอเขาจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเนาะบ๊ายบายค่ะเจอกันเดือนหน้าครับสวัสดีค่ะผ่านไปอีกเดือนนึงแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องฟันให้ฟังกันนะคะก็เราจบการจัดฟันเซตที่3แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นเซตที่4แล้วก็มีปัญหานิดนึงตอนที่เปลี่ยนเป็นจะไปขึ้นฮาร์ดนะแต่เหมือนใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ในวันที่คุณหมอกำหนดให้ใส่นะคะก็เหมือนแบบเลื่อนไปอีก 2-3 วันอย่างเงี้ยก็ถึงจะใส่ได้ประมาณนั้นนะคะก็พอใส่ได้แล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็เหมือนแบบเลยให้เซตเอ็กซ์ตร้ามาใส่เพิ่มอีกวีคนึงซึ่งตอนนี้ก็เป็นเซตที่4แล้วก็ผลนะคะตอนนี้ฟันบนนะมันไม่ห่างแล้วนะคะตอนแรกที่มันห่างนิดนึงตอนนี้มันไม่ห่างแล้วแล้วฟันหน้าก็ฟันหน้าข้างล่างก็ขยับขึ้นมาชิดฟันอื่นละแต่ว่าก็ยังไม่เห็นภาพว่ามันจะมาเรียงตัวได้ยังไงน้องสงสัยต้องมีการแบบว่าขยับฟันข้างล่างเนี่ยน่าจะอีกยาวนานในการจัดนะคะแต่ว่าน้องก็ถือว่ามาไกลแล้วนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจบเซตที่4แล้วเรามาอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเย้สวัสดีค่ะมาอัปเดตเรื่องการดัดฟันใสนะคะตอนนี้ไอ้ดัดฟันใสอยู่ชุดที่7แล้วนะคะจบแล้วกำลังจะขึ้นชุดที่8นะคะก็มาอัปเดตย้อนไปตอนช่วงชุดที่5เนี่ยมันเป็นช่วงโคโรนาไวรัสโควิด-19 ระบาดพอดีนะคะก็เลยแบบมีการออกมาตรการทำให้ไม่สามารถไปหาหมอฟันได้นะคะการดัดชุดที่5เนี่ยก็เลยเหมือนว่ายาวนานกว่าปกติซึ่งปกติแบบเซตนึงจะใช้เวลาประมาณ1เดือนก็แบบมีเรื่องฮาก็คือตอนที่ไออยู่ชุดที่5อันสุดท้ายซึ่งเป็นแบบฮาร์ดเนี่ยนะคะก็คือแบบไอทำหมาล่าหม้อไฟกินอยู่ที่บ้านเลยก็ทำที่ดัดฟันถ่ายตกลงไปในหม้อหมาล่านะคะแล้วทีนี้มันก็เลยหงิกงอไปหมดเลยจะให้ทุกคนดูเนี่ยคือแบบว่ามันหงิกจนไม่สามารถใส่ได้เลยนะคะแต่ก็โชคดีที่เหมือนแบบเซตที่5เนี่ยเหมือนหมอเขาให้แบบเอ็กซ์ตร้ามาด้วยแต่ไอ้ก็เลยต้องใส่เอ็กซ์ตร้าไปเรื่อยๆจนเจอหมอครั้งต่อไปนะคะแล้วทางรัฐบาลก็ออกมาตรการทำให้สามารถไปหาหมอฟันได้แต่ว่าก็เพื่อความสบายใจคุณหมอก็เลยให้ชุดดัดฟันใส่ไอแมทีเรียล2ชุดเลยก็คือชุดที่6กับชุดที่7ก็คือไม่ต้องไปเจอหมอ2เดือนนะคะซึ่งตอนที่ไปเจอคุณหมอค่ะที่ร้านเนี่ยคุณหมอก็เหมือนย้ำมากว่าแบบช่วงที่มีโคโรนาไวรัสระบาดเนี่ยเราต้องพยายามดูแลไม่ให้ปุ่มที่ติดที่ฟันมันหลุดก็คุณหมอคะยังไม่หลุดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอหลังจากใส่ไปหลายชุดจนมาเริ่มชุดที่7เนี่ยมันก็เริ่มรู้มุมรู้จังหวะในการงัดในการแงะนะคะก็คือแบบต้องเอามืองัดตรงฟันกรามให้ออกมานิดนึงก่อนแล้วก็เหมือนหักไม้หักมาข้างหน้ามันก็จะหลุดออกมานะคะฟันล่างก็เหมือนกันค่ะก็แบบงัดให้มันออกมาข้างนึงก่อนข้างซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วก็งัดขึ้นมาคึกแบบหงายขึ้นนิดนึงมันก็จะหลุดนะคะแต่ก่อนแบบงัดข้างในงัดมุมนี้ก็ไม่ออกแล้วก็อยู่ในห้องน้ำแบบ10นาทีทรมานมากค่ะตอนนี้แบบโปรแล้วอันนี้ก็อยู่ชุดที่7แล้วนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็ได้จะได้ไปเจอคุณหมอเพื่อจะขึ้นชุดที่8แล้วซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มีข่าวดีก็คือชุดที่7เนี่ยฟันชุดที่7เนี่ยเป็นชุดสุดท้ายของฟันบนแล้วนะคะก็คือฟันบนเนี่ยอาจจะดัดเสร็จก่อนฟันล่างคุณหมอก็ย้ำมากเลยว่าให้รักษาเซตฟันบนที่เป็นฮาร์ดชุดที่7ไว้ให้ดีๆเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนใส่เป็นเหมือนรีเทนเนอร์ไปเลยในตัวนะคะก็นั่นเลยค่ะก็เลยมีข่าวดีมาอัปเดตพอดีใจมากที่ฟันบนดัดเสร็จแล้วนะคะก็เหลือแค่ฟันล่างเท่านั้นเองนะคะ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตนะคะการจัดฟันล่างนะคะชุดที่8 9 10กันทีเดียวรวดเดียวไปเลยนะคะก็ชุดที่7ใช่มั้ยคะก็จัดเสร็จแล้วก็มีการนัดไปเพื่อไปทำรีเทนเนอร์เนาะก็คุณหมอก็ให้ทำรีเทนเนอร์ใหม่ไปเลยนะคะเป็นของทางคลินิกก็เลยเปลี่ยนไปใส่รีเทนเนอร์แล้วนะคะสำหรับฟันม้วนหลังจากนั้นนะคะก็มาชุดที่8ใช่ไหมก็ตอนไปรับชุดที่8เนี่ยปรากฏว่าไอ้อะก็ใส่ชุดที่8แบบว่าไม่ค่อยมีวินัยอีกแล้วนะคะมันก็ไม่ค่อยพอดีใช่ไหมคุณหมอก็เลยให้เลื่อนให้ใส่ชุดที่8ต่อไปอีกวิกนึงจากนั้นก็คือไปรับเซตที่9ก็ปรากฏว่าก็ขี้เกียจอีกแล้ว คุณหมองอนหรือเปล่าคุณนะคะก็ใส่เซตที่9ไม่พอดีอีกแล้วคุณหมอก็เลยแบบให้ใส่เซตที่9ต่อไปอีกวิกนึงนะคะก็ใส่เป็นเอ็กซ์ตร้าไปเองจนไปรับเซตที่10กลับมาก็อันนี้ไอ้ก็กลับมาขึ้นอีกครั้งนึงนะคะก็พยายามใส่ให้ครบตามกำหนดเวลานะคะแล้วก็พยายามกัดชีวีเพื่อสรุปว่าเซตสุดท้ายเนี่ยไอ้ก็สามารถจบการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอจะไปเจอคุณหมอในครั้งสุดท้ายนะคะเพื่อคอนเฟิร์มว่าแบบโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะต้องทำรีเทนเนอร์ใหม่เหมือนฟันบนไหมนะคะก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตตอนที่ไอ้ไปพบคุณหมอกันเลยนะคะเย้ก็ตอนนี้นะคะไอได้จัดฟันใสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ขอคุณหมออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาถามคุณหมอว่าเคสของไอเนี่ยแบบเป็นไปตามแผนที่คุณหมอวางไว้หรือเปล่าเป็นไปตามแผนที่แบบเคสใหม่เขาแบบจัดมาให้เราหรือเปล่านะคะเป็นไงบ้างคะค่ะก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่าที่ตอนที่วางแผนไว้เนี่ยของน้องไอซ์เนี่ยก็ฟันบนเนี่ยใช้เวลาประมาณ6-7 เดือนฟันล่างก็ประมาณ10เดือนซึ่งถือว่าก็ตรงกับที่เราวางเอาไว้ถึงแม้เราจะเจอการปิดโควิดไปด้วยนะคะที่ยืดออกไปถือว่าน้องไอซ์ก็คือให้ความร่วมมือได้ดีมากนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเริ่มจัดกันถ้าตามแผนนะเราเริ่มจัดกันตอนเดือน11ปีที่แล้วแล้วก็เนี่ยเดือนกันยาเราก็เสร็จแล้วจริงๆฟันบนเสร็จไปตั้งแต่เดือนมิถุนาด้วยซึ่งถือว่าดีมากเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ผลที่ออกมาก็ยิ้มสวยมากเลยค่ะก็หลังจากที่เจอคุณหมอนะคะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วก็อยากให้คุณหมอฝากอะไรสำหรับคนที่กำลังเลยกับการจัดฟันว่าจะจัดฟันแบบไหนดีเพราะว่าตัวเองก็หาข้อมูลเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งจัดฟันแบบธรรมดาใช่ไหมคะมีดามอนแล้วเดี๋ยวนี้จัดฟันใสคนผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็มีทางเลือกเยอะมากมีหลายยี่ห้อมากก็อย่างที่เห็นทั่วไปอันดับแรกก็คือจัดฟันทั่วไปที่รับยานะคะอันนั้นก็คือแบบธรรมดาเลยก็ต้องพบคุณหมอทุกเดือนแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนยาเนาะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบติดแน่นเหมือนกันแต่ไม่ต้องรับยาอันนี้บางคนก็อาจจะเรียกว่าดามอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบบอันนี้มันข้อดีกว่าก็คือมันจะจัดได้เร็วขึ้นแล้วก็เจ็บน้อยลงแต่ว่ายังไงมันก็ยังเป็นติดแน่นอยู่นะคะแต่ว่ามันอ่ะดูเป็นเหล็กๆไปหน่อยก็เลยแบบไม่ค่อยอยากได้สุดท้ายมันเป็นเหล็กอยู่ดีค่ะแล้วพอเป็นเหล็กเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือ1อ่ะหลุดเป็นกัดหลุดได้เหมือนกันหลุดค่ะหลุดถ้าหลุดปุ๊บก็ต้องรีบมาติดหรือถ้าเกิดสมมติดันหลุดแล้วทำหายหรือหลุดแล้วมันเบี้ยวจนพังไปเลยก็ต้องเอาตัวใหม่มาติดแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการจัดฟันแบบใสซึ่งตอนนี้ช่วงหลังค่อนข้างมีคนไข้ถามหาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ด้วยก่อนหน้านี้ที่ราคามันอาจจะยังค่อนข้างสูงคือบางท่านก็เราก็รู้ว่าจ่ายได้นะแต่เขาก็สูงเขาอยากเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นนะเราก็เห็นตรงนี้ใช้พอมาเห็นราคาว่าเคสมายราคาแบบนี้หรอแล้วได้ใส่แบบใส่ถอดได้สบายด้วยก็เปลี่ยนมาทำเคสมายกันที่หมอก็ค่อนข้างใช้การศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วก็คัดมาแล้วว่าเป็นยี่ห้อที่มีมาตรฐานแล้วก็มีระบบเทรนนิ่งมีอะไรที่เชื่อถือไว้ใจได้นะคะก็คือเลือกครอบเคสมายนี้มาซึ่งเคสมายนี่ก็ต้องบอกว่าในเคสทั่วๆไปเนี่ยก็จะใช้ราคาไม่เกินแสนแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่ถึงปีนะคะอันนี้สำหรับเคสที่ไม่ได้ซับซ้อนมากๆนะคะเนาะก็คิดว่าเป็นอีกทางเลือกนึงที่ดีแล้วช่วงหลังๆก็คนไข้ก็ค่อนข้างมาทำเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดใครที่กำลังหาข้อมูลเนี่ยก็ไอ้ก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็
ล้วก็มาจากหลายที่แอนมาเรียนะคะคุณหมอใจดีด้วยเก่งมากเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะนั่นก็คือวอล์กสุดท้ายของไอกับการจัดฟันนะคะตอนนี้ก็คือจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วในระยะเวลา10เดือนนะคะนี่ยิ้มทั้งตามีช่วงโควิดนะคะก็จัดได้ตามแผนแบบนี้คุณหมอก็แฮปปี้ไอก็แฮปปี้มากๆนะคะก็มาที่ Q&A กันบ้างนะคะปัญหาที่แบบว่าหลายๆคนสงสัยนี้ไอไปถามเพื่อนๆมานะว่าเขาสงสัยอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีคนถามว่าเจ็บหรือเปล่านะไม่เจ็บนะคะสำหรับไอซ์มันแค่ตึงๆในทุกครั้งที่เราเปลี่ยนชิ้นงานในทุกวีคนะคะมันจะมีความตึงว่าฟันมันถูกดึงอะเนาะแต่ว่าไม่มีการที่แบบว่าโอ๊ยกินไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ขนาดนั้นก็สามารถกินอาหารอร่อยได้ปกติเลยการดูแลของการจัดฟันใส่หลังจากจัดฟันเสร็จนะคะต้องใส่รีเทนเนอร์หรือเปล่าต้องใส่รีเทนเนอร์อยู่แล้วนะคะในทุกการจัดฟันคือต้องใส่รีเทนเนอร์เพราะว่าถ้าที่ไอซ์อ่านมาคือฟันของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาการจัดฟันใสเนี่ยก็ต้องใส่รีเทนเนอร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาก็รีเทนเนอร์ของการจัดฟันใสหน้าตาเป็นยังไงก็หน้าตาเหมือนรีเทนเนอร์ปกติเลยพอเราจัดฟันใสเสร็จแล้วนะคะคุณหมอก็จะใช้เครื่องกรองฟันเนี่ยกรองเอาตุ่มที่ติดฟันของเราเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นรีเทนเนอร์นั่นเองค่ะจัดฟันใสเนี่ยมันเหมือนใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบมีความชินกับมันโดยสรุปคือไอแฮปปี้แล้วก็พอใจกับการจัดฟันใสมากเลยฟันบนเนี่ยอย่างที่เล่าไปแล้วนะว่าไอเนี่ยจัดเสร็จในเวลาแค่7เดือนแล้วฟันล่างก็คือเสร็จในเวลา10เดือนแล้วก็ในบัดเจ็ตที่แบบว่าน่ารักมากเลยนะคะก็เป็นโชคดีจริงๆที่แบบได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ตัดสินใจถูกมากเลยค่ะที่ตัดใจจัดฟันใสนะคะเย้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังหาข้อมูลเรื่องการจัดฟันใสในตัวเลือกอื่นๆอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็แบบมีหลายตัวเลือกมากที่มาติดตลาดในไทยนะคะนี่ก็เป็นของเคลียร์สมายเนาะไอ้ก็มาแชร์ประสบการณ์ของไอ้ให้ฟังนะว่าไอ้ก็จัดฟันใสของเคลียร์สมายเสร็จแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็แฮปปี้มากเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าลองหาคลินิกที่เขามีเคลียร์สมายเนี่ยได้เลยนะก็ไม่ได้ส่วนแบ่งไม่ได้ส่วนบึงอะไรนะแค่มาเล่าให้ไปประเมินดูก่อนก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะไอขอลาไปก่อนนะคะสำหรับประสบการณ์การจัดฟันใสของไอนะคะถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยทิ้งเอาไว้ได้นะคะถ้าไอรู้เนี่ยก็จะตอบไปให้นะคะก็ถ้าเกิดชอบเนี่ยฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้ได้นะคะหรือว่าจะติดตามทางช่องทางอื่นๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่า IG ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย